ยืนยันภาคเอกชนญี่ปุ่นไม่เคยเรียกร้องให้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนและยังชื่นชมผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สร้างสเสถียรภาพทางการเมืองให้กลับมาเข้มแข็งจากกระแสะข่าวสมาคมการค้าและเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นเรียกร้องประชาธิปไตยจากประเทศไทยเมื่อครั้งที่ข้าพบผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอ ร้อยเอกนายแพทย์ยกยุทธม์มยาลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของข่าวเพราะการพูดคุยในวันนั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องส่วนใหญ่ที่พูดคุยเกี่ยวกับการค้าการลงทุนและผู้แานสมาคมยังชื่นชมพลเอกประยุทธ์ที่สร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กลับมาได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์ตามคำเชิญของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นภารกิจสําคัญคือการหารือกับหน่วยงานในภาคธุรกิจของญี่ปุ่นและข้าว้าวมกุตราชกุมานารูฮิโตะของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีและร่วมเป็นสักขีพยานล,ลงนามในเอกสารสองฉบับคือบันทึกแสดงเจตจำนงที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางโดยจะระบุเส้นทางที่มีความสำคัญลำดับต้นที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับกลไกคณะทำงานระบบรางไทยญี่ปุ่นเป็นระดับรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีคมนาคมของทั้งสองฝ่ายรวมถึงลงนามบันทึกความร่วมมือที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจของ ทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศที่3นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังสรุปรายงานการดำเนินงานของสถานีรถไฟโตเกียวและชมการจราจรในช่วงเร่งด่วนพร้อมขึ้นรถไฟชินกันเซ็นจากเมืองโตเกียวไปเมืองโอซาก้าก่อนพบเข้าหารือกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและภาคเอกชนของญี่ปุ่นโดยการเือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่8 10กุมภาพันธ์2558